มาลงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาเห็นศักยภาพของตลาดในเมืองไทยเนี่ยว่ามีโอกาสเติบโตได้สูงมากจริงก็เซอร์เวย์ตลาดมา 3-4 ปีแล้วกว่าเขาจะมาตรงนี้เราเคยเวลานานเราเคยคุยเล่นๆกันนะว่าถ้านักการตลาดเก่งๆหน่อยนะเขาอาจจะมาตั้งแต่ปีแรกตั้งแต่ที่เขามาเซอร์เวย์แล้วนะฮะแต่นี่ก็ใช้เวลานานก็ผมคิดว่าเป็นความมั่นใจมากกว่าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าตลาดนี้เนี่ยเป็นตลาดที่ดีแล้วก็มีอนาคตสำหรับเขาดังนั้นเราก็มองดูว่ามันจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เห็นว่าของตกแต่งบ้านเนี่ยมันมีหลากหลายนะนะฮะนอกจากที่เราเคยเห็นอยู่แล้วเยอะแยะเนี่ยนะฮะยูโรเดคอร์เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะฮะซึ่งเรามีคอนเซปต์ของเราว่าเราจะสร้างสรรค์ความแตกต่างที่เหนือกว่าก็คือเราอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างที่คิดว่าคนอื่นนึกไม่ถึงว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้มีอันนึงที่คุณชัชวาลเล่าให้ผมฟังก็คือว่าแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยย่อยๆในตลาดจตุจักรบางทีก็มาซื้อสินค้าจากยูโรเดคอร์ไปขายเพราะราคาต่ำใช้ได้ไปบวกอีกหน่อยนึงกำไรก็โอเคเลยอันนี้นี่เขาเดินเข้ามาเองใช่ไหมเดินเข้ามาเองแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าของยูโรเดคอร์เนี่ยจะมาจากปากต่อปากนะฮะพอเขาบอกว่าดีปุ๊บเนี่ยก็ไปช่วยกันพูดต่อๆกันหลายๆครั้งเนี่ยผมไม่เชื่อจริงๆนะตอนที่อยู่ในวงการเนี่ยผมไม่เคยได้ยินเรื่องราวอย่างนี้มาก่อนนะว่าลูกค้าเนี่ยขับรถผ่านยูโรเดคอร์หลายครั้งเขาก็นึกว่าเป็นโกดังเก็บของอะไรบางอย่างหรือเปล่าจนกระทั่งได้ยินเสียงโฆษณาจากเราเนี่ยโวกเวกโวยวายไปเขาก็บอกว่าลองแวะเข้ามาดูหน่อยนี่ต้องไปดูเรื่องป้ายหน้าโกดังแล้วมั้งต้องปรับปรุงตรงนั้นอีกเยอะเขาก็มาดูแล้วเขาบอกโอ้โหสินค้าสวยมากนะฮะเขาก็อุตส่าห์ช่วยเรานะอันนี้เรียกว่าลูกค้าช่วยเราจริงๆนะพูดกันต่อไปขอแคตตาล็อกของเราแล้วบอกว่าจะไปช่วยแจกจ่ายให้แล้วทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้มาหาเราเกือบทุกวันเกือบทุกโปรโมชั่นจนวันนี้เนี่ยในทีมงานเราก็จะมีทำเป็นคล้ายๆกับเป็นมิวสิกวิดีโอนะฮะหรือเป็นละครสั้นสัก2นาที5นาทีแล้วก็เอาลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยบอกถึงความเป็นยูโรเดคอร์ของเราว่าทำไมถึงชอบแล้วก็ช่วยโปรโมทยูโรเดคอร์ถึงขนาดนั้นดังนั้นคิดว่าอันนี้ก็เป็นกำลังใจของทีมงานของเรามากๆวันก่อนที่ลูกค้ามาซื้อเนี่ยไม่ใช่เฉพาะซื้อไปขายต่ออย่างเดียวนะบางคนขายดอกไม้แล้วก็เห็นว่าตัวนี้ราคา399บาทถ้าเกิดเขาซื้อไอ้ตัวนี้ไปแล้วก็ไปวางดอกไม้ของเขาแล้วขายพร้อมกันไปด้วยน่าจะเพิ่มมูลค่าให้กับเขาได้ด้วยก็มาซื้อทิ้งหลายสิบตัวไปในเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นตลาดอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจะขออนุญาตแนะนำคุณชัชวาลพอดีคุยไปคุยมาได้ความคิดว่าแล้วตลาดต่างจังหวัดอีกมหาศาลโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆอย่างเชียงใหม่ขอนแก่นอุดรภูเก็ตพัทยาเนี่ยต่อไปจะไปบุกยังไงคือเพราะเขาอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำแบบว่ามีตรงนี้อยู่ที่ติวานนท์ใช่ใช่ใช่คืออย่างนี้ต้องเรียนท่านด็อกเตอร์อย่างนี้ว่าเริ่มต้นเนี่ยผมคงพยายามจะทำธุรกิจเนี่ยกินในบริเวณพื้นที่เนี่ยที่เราคิดว่าเราดูแลได้อย่างทั่วถึงนะฮะเพราะเรื่องของการขนส่งเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเราไปไกลมากนะฮะเราอาจจะไม่คุ้มในเรื่องของการขนส่งแต่ถ้าต่อไปในอนาคตเนี่ยเรามีสาขามากขึ้นเราอาจจะกระจายไปอยู่ตามจังหวัดที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆนะฮะแล้วก็มีผู้บริโภคมากๆแล้วเราอาจจะมี DC นะฮะเป็นเซ็นเตอร์อยู่ตรงใดตรงหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าของเราตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งได้เป็นอย่างมากเพราะว่าผมนึกถึงปริมาณการสั่งซื้อสมมติตอนนี้ขายในกรุงเทพซื้อแค่500ชิ้นต่อ1ไอเทมถ้าเกิดมีสาขาสัก 4-5 สาขาในจังหวัดใหญ่ๆอาจจะเพิ่มเป็นประมาณเป็น 3,000 ชิ้นไอ้ค่าขนส่งมันจะออฟเซตไปในตัวกับเรื่องของปริมาณที่สั่งซื้อมากขึ้นใช่ๆๆแต่ปัจจุบันสิ่งที่เราพยายามอยู่อย่างมากนะครับก็คือการสร้างทีมงานให้มีความพร้อมกับการที่เราจะเติบโตไปข้างหน้าเราพบว่าบุคลากรเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งสำคัญมากที่สุดแล้วก็พัฒนาได้ด้วยการใช้เวลามากที่สุดเหมือนกันคือสินค้าเนี่ยหาง่ายใช่มองแป๊บเดียวถ้าไปดูปุ๊บชอบแล้วก็ไปดูโรงงานเขาอีกสักหน่อยนึงจ้าง professional inspector ไปทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วใช้เวลาเดือน2เดือนนี่ได้แล้วแต่การจะพัฒนาคน1คนเนี่ยให้เขามาดูแลสินค้าตัวนี้เนี่ยได้เป็นอย่างดีอย่างมีระบ บแล้วก็ดูแลลูกค้าของเรารให้ได้ตามวัฒนธรรมรที่เราอยากจะให้เป็นเนี่ยโหผมคิดว่ามันไม่ใช่ใช้เวลาเป็นเดือนๆเอางี้พูดภาษาชาวบ้านนิดนึงว่าตอนนี้นะที่เจอเนี่ยลูกน้องนี่เป็นยังไงบ้างหมายถึงไม่คือลูกน้องที่เราอยากได้มันควรจะเป็นยังไงคือ1เนี่ยเขาต้องมีใจรักชอบงานศิลปะชอบความสวยงามของตกแต่งบ้านอย่างนี้ใช่ไหมต้องเรียนอย่างนี้ว่าเริ่มต้นเนี่ยผมบอกว่าในยูโรเดคอร์เนี่ยเราจะไม่รับพนักงานเนี่ย
ที่จบจากการตลาดหรือการขายของเนี่ยมาขายเพราะเราคิดว่าตรงนั้นเนี่ยเขาเหล่านั้นเนี่ยก็คือพยายามจะปิดการขายด้วยวิธีทางการตลาดหรือด้วยสิ่งที่เขาเรียนรู้มาแต่เราบอกว่าถ้าของของเราเนี่ยมันดีแล้วเราเป็นดีไซเนอร์เราเป็นมัณฑนากรเราก็เพียงแต่แนะนำกับลูกค้าหน่อยนึงว่าสินค้าตัวนี้มันจะต้องไปใช้งานอย่างไรจึงจะทำให้บ้านของลูกค้าเนี่ยดูสวยงามขึ้นเท่านี้เนี่ยเราก็พอแล้วปรากฏว่าด้วยคอนเซปต์แค่ตรงนี้เนี่ยโอ้ลำบากมากท่านดร.เพราะว่าเราพบว่าหลายๆคนเนี่ยไม่กล้าพูดหลายคนตัวอินทีเรียดีไซน์ตัวอินทีเรียดีไซน์ที่เราเอามาใส่บทบาทเป็นคนขายกับไม่กล้าพูดกับไม่กล้าพูด แล้วก็มองว่าเขาไม่ได้จบมาเพื่อการขายของนะฮะซึ่งมันมีเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของไพร์ความภูมิใจไหมเพราะส่วนใหญ่พวกนี้เป็นอาร์ติสต์นิดๆนะใช่ ให้มาขายของนี่รู้สึกตรงนี้เราพยายามจะละลายพฤติกรรมตรงนั้นนะครับแล้วเราเชื่อว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยตั้งแต่เกิดมาร้องแหวแหวแหวเนี่ยเขาก็คือเซลแมนแล้วเขาก็คือนักขายแล้วตั้งแต่วันแรกเกิดเลยเพียงแต่ว่าจะทำยังไงเนี่ยให้เขาดูแลแล้วก็ให้ข้อมูลกับลูกค้าเนี่ยอย่างถูกต้องเท่านั้นเองหรือว่าต้องปรับ mindset ปรับ attitude ว่าจริงๆไม่ได้ให้คุณมาขายให้คุณมาให้ความรู้ให้คำแนะนำการแต่งบ้านพยายามอยู่พยายามอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยน้องๆเนี่ยในทีมงานเนี่ยก็จะนึกว่าเอ๊ะเขาเป็นเซลแมนหรือเปล่าเขาเป็นคนขายของหรือเปล่าครับทั้งนั้นแล้วไม่ภูมิใจในตัวเองคือก็อย่างที่ด็อกเตอร์บอกนะแต่ผมคิดว่าสักระยะหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆจะเข้าใจแล้วก็จะมีความภูมิใจในสิ่งที่เขาทำเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่เขาได้เรียนมาเนี่ยได้นำมาใช้จริงๆนะฮะลูกค้าเดินเข้ามาในร้านของเราเราถามเขาว่าเขามีบ้านแบบไหนจะแต่งยังไงอยากจะชอบบ้านสไตล์แบบไหนแล้วเราก็จัดเฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยใส่ลงไปให้กับเขาโดยใช้วิชาความรู้เนี่ยล้วนๆเลยเพียงแต่ว่าเราต้องพูดคุยกับลูกค้าไม่ใช่ให้ลูกค้าถามเราทุกครั้งที่เขาอยากจะรู้อย่างนี้เป็นต้นขออนุญาตแนะนำพอฟังแล้วได้ไอเดียถ้าเกิดว่าสามารถจะใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก 3D animation เข้ามาช่วย คือทำให้ลูกค้ามองเห็นว่าไอ้ของชิ้นเนี่ยเวลาไปใส่มุมไหนในบ้านห้องนั่งเล่นหรือห้องน้ำหรือห้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะสวยยังไงนี่จะช่วยได้ไหมปัจจุบันเรามีอยู่นะมีอยู่ใช่ไหมดร.ครับเราใช้เราเรียกว่าเป็น 3D Click นะฮะก็จะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับที่ทำให้ภาพเนี่ยเสมือนจริงครับคือทุกตัวตอนนี้เรามีม็อกอัพเนี่ยอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเราแล้วครับถ้าลูกค้าทุกคนเนี่ยเพียงแต่เอาแพลนของบ้านของเขามาครับนะฮะเราก็จะทำออโต้แคดเนี่ยสร้างเป็นหลังอย่างถูกต้องให้นะฮะแล้วก็จะจับเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นครับให้ลูกค้าเห็นสภาพเนี่ยเหมือนจริงก่อนเลยนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพรมไม่ว่าจะเป็นโคมไฟโดยที่ตามบัดเจ็ตของลูกค้าด้วยนะฮะคุณมีบัดเจ็ตเท่าไหร่อยากให้เราจับใส่อะไรลงไปบ้างเราสามารถทำได้ตามตรงนั้นเขาพูดคุยถึงเรื่องแง่นักธุรกิจบ้างก็คือว่าสมมติดูรายการนี้อยู่คืออันนี้ไปทั่วประเทศไทยนะครับโดยทีวีดาวเทียมเนี่ยเคเบิลทีวีเกิดอยู่เชียงใหม่ขอนแก่นอุดรหรือภูเก็ตแล้วก็เคยแวะมาที่ติวานนท์แล้วก็สวยดีคิดจะเอาของนี่กลับไปขายที่จังหวัดตัวเองแต่ว่าเนื่องจากที่นี่ยังไม่ขยายสาขาครับเคยคิดจะทำเป็นแฟรนไชส์บ้างไหมครับอันนี้เป็นอีกสเต็ปหนึ่งครับครับเพราะว่าตอนที่เราอยู่ที่เดิมเนี่ยครับเราก็ทำแฟรนไชส์ไปจนถึงต่างประเทศอ๋อนะฮะเราก็มีคู่มือครับการทำธุรกิจครับคือตรงนี้อย่างที่เรียนตั้งแต่ตอนต้นๆเนี่ยครับผมว่าสิ่งสำคัญก็คือผมต้องวางฐานตรงเนี้ยให้อย่างดีมากๆระบบกับคนระบบแล้วก็คนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการเติบโตเนี่ยมันจะไปได้เร็วมากเพราะทุกคนจะมีคู่มือจะมีคัมภีร์แล้วรู้ว่าธุรกิจตัวนี้ต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้ผมคิดว่าในระยะเวลาไม่ไกลเนี่ยนะฮะเราจะเสร็จคู่มือของเรานะฮะแล้วเราก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามีใครสนใจอยากจะทำธุรกิจตัวนี้นะฮะทางยูโรเดคอร์ก็ยินดีครับเหมือนกับทำตัว standard operating procedure SOP เป็น manual คู่มือขึ้นมาซึ่งถ้าฟังดูขนาดลูกน้องนี่ยังต้องคัดขนาดนี้ถ้าเป็นแฟนใช้อาจต้องคัดด้วยว่าเขาใจรักด้วยหรือเปล่าไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวใช่ไหมครับคือจริงๆต้องเรียนว่าธุรกิจทุกตัวเนี่ย คนที่มาลงทุนกับเราแล้วเนี่ยนะฮะผมถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาใช่บางคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนธุรกิจได้บ่อยเยอะแยะมากมายครับดังนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็อยากจะให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็ศึกษาเขาอย่างถ่องแท้ก่อนที่เขาจะตัดสินใจเนี่ยมาเลือกยูโรเดคอร์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของเขาครับโอเคครับก็พอดีวันนี้เรามีเวลาจำกัดนะครับน่าสนใจมากครับในเรื่องของธุรกิจนะครับเทคที่ใครๆว่ากันว่าเฟอร์นิเจอร์เป็นซันเซ็ตอินดัสทรีอาจจะเป็นมุมมองในแง่ของการมีโรงงานเครื่องจักรหรือเปล่าก็เลยเป็นภาระที่ต้องส่งคืนดอกเบี้ยเงินต้นให้กับธนาคารแต่ถ้าเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับเป็นว่ามองหาตลาดก่อนแล้วก็ไปหาซอร์ซิ่งเอาสินค้ามาแมทช์กับตลาดอาจจะไม่เป็นภาระมากอาจจะกลายเป็น
ม่ใช่ Sunset Industry นะครับอาจจะเป็นอะไรที่เป็น Skyrocket Industry นะครับพุ่งกระฉูดขายกันกำไรเยอะก็ได้นะครับเป็นมุมมองทางธุรกิจที่น่าสนใจนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องขอขอบคุณคุณชัชวาลตั้งตรงฉินมากนะครับกรรมการผู้จัดการของบริษัทยูโรเดคอร์นะครับจากผมวิริศพลนะครับขอลาไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับThank you.